จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโน่โปกิ้งสไตล์ประจำวันที่25สิงหาคม2565โดยชายผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้สุดเดือนทัพช้างศึกยู23ปีไม่สามารถจ้างโค้ชต่างชาติได้กุนซือไทยคนต่อไปรอเสียบได้เลยโดยกรณีสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมีแผนที่จะจ้างโค้ชในการทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีเนื่องด้วยเรื่องของงบประมาณนะฮะไม่เพียงพอที่จะจ้างโค้ชชาวต่างชาติและตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงพิจารณาเลือกกุนซือชาวไทยคนต่อไปที่จะเข้ามาคุมทัพตำแหน่งดังกล่าวได้วางลงไปหลังจากจบศึกชิงแชมป์เอเชียที่อุซเบกิสถานหลังวรวุฒิศรีมคะลาออกในครั้งนี้ล่าสุดทางดนพันธ์ล่ำซำก็ได้ถอนตัวจากการผู้จัดการทีมทำให้สมาคมเตรียมพิจารณาดึงตัวโค้ชเข้ามาคุมทีมและคาดกันว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการสรรหานะสำหรับทีมชาติไทย23ปีมีโปรแกรมชิงแชมป์อาเซียน4เกมเอเชียนเกมและก็ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกในช่วงปีหน้านะเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าใครจะเป็นโค้ชที่ว่านั้นใช้ต่างชาติไม่ได้แล้วใช้คนไทยผมแนะนำว่าไปดึงซิโก้กลับมาดีกว่าไหมแล้วมาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับมาโน่เปิดใจหมดเปลือกบีจีพ่ายอุรุวะส่งผลต่อทีมชาติไทยนะโดยควันหลงหลังบีจีปทุมพ่ายแพ้กับทางอุรุวะเรดไดมอนด์ทีมแกร่งเจลิกไปถึง0-4มาโน่โปกิ้งกุนซือทีมชาติไทยชุดใหญ่เปิดใจเชื่อนักเตะได้ประโยชน์นะและประสบการณ์จะนำมาต่อยอดได้ในอนาคตอันใกล้นี้เมื่อได้โดนกับแข้งและก็ทีมระดับชั้นนำของเจลิกญี่ปุ่นพร้อมกับมองว่าจะสามารถเสริมความแข็งแกร่งต่อยอดในกระทางทีมชาติไทยได้อย่างแน่นอนพร้อมกับหวังว่าทุกทีมจะทำงานหนักเหมือนกับบีจีในครั้งนี้สำหรับทางโปรแกรมการแข่งขันในรายการต่อไปของทีมชาติไทยชุดใหญ่จะลงแข่งขันโปรแกรม FIFA Day ระหว่างวันที่20-25กันยายนณสนามสมโภชน์700ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยมี4ชาติเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ4เศร้าฟุตบอล Kings Cup คือไทยตรินแดดทาจิกิสถานและก็มาเลเซียนะแต่ผมเป็นว่างานนี้เขาขอให้เห็นประโยชน์จริงๆนะฮะและก็ใช้จุดนี้ให้กลายเป็นประโยชน์อย่างที่เขาได้หวังเอาไว้ก็แล้วกันเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันครับได้คู่ชิงชนะเลิศนะทีมไทยทะลุรอบชิงดวลทีมแกร่งของอุซเบกิสถานโดยบัณฑิตเอเชียทีมตัวแทนจากประเทศไทยทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศชิงแชมป์สโมสรหญิงเอเชียพบกับทางซอชเยนาทีมแกร่งจากอุซเบกิสถานโดยงานที่ทาง AFC Women Club Championship 2022หรือศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรหญิงของเอเชีย2022ได้คู่ชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเป็นการพบกันระหว่างสโมสรบัณฑิตเอเชียทีมตัวแทนจากประเทศไทยที่ผ่านไกจุงบรูเวลเป็นแชมป์โซนตะวันออกมาแล้วจะพบกับทางสโมสรซอยเจนาทีมแกร่งจากประเทศอุซเบกิสถานที่เพิ่งจะเอาชนะทีมฟุตบอลหญิงอิหร่านประกาศคว้าแชมป์โซนตะวันตกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในครั้งนี้จนได้สำหรับทางโปรแกรมรอบชิงชนะเลิศนั้นจะจัดแข่งขันขึ้นในวันที่22ตุลาคมนัดสามแข่งขันที่จะเป็นที่ใดต้องรอทาง AFC ประกาศอย่างเป็นทางการกันอีกครั้งในครั้งนี้เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันครับทางการ FIFA เปิดโฉมโลโก้ฟุตบอลโลกครั้งแรกบนแผ่นดินอาเซียนนะโดยทางสมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาตินะครับหรือ FIFA ได้เปิดโฉมโลโก้อย่างเป็นทางการสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก U20 ปีอินโดนีเซีย2023ซึ่งจะเป็นการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งแรกบนแผ่นดินอาเซียนด้วยโลโก้ดังกล่าวออกแบบตามสไตล์เป็นเอกลักษณ์ของ FIFA ซึ่งมีการเน้นลายเส้นสีแดงและก็สีขาวซึ่งเป็นสีประจำชาติของประเทศอินโดนีเซียที่รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันเวทีโลกในครั้งนี้และจะมีการแข่งขันขึ้นในระหว่างวันที่20พฤษภาคมถึงวันที่11มิถุนายนปี2023ในครั้งนี้นั่นเองเป็นว่างานนี้นะผมก็จัดจนได้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับงานเข้าไหมเหงียนกงไฮโปเอฟซีเซอร์ไพรส์เปิดตัวกองกลางรุกคนใหม่โดยงานเข้าเหงียนกงไฮแข่งดับซูเปอร์สตาร์ทีมชาติเวียดนามซะแล้วหลังจากลงสนามช่วยทีมโปเอฟซีในลีกเดอร์ของฝรั่งเศสไป4นัดเก็บได้เพียงแค่2แต้มไม่สามารถช่วยทีมเอาชนะใครได้เลยล่าสุดทางไดเจอร์ทาวรอต
กุนซือใหญ่ของโปรเอฟซีเซอร์ไพรส์เปิดตัวกองกลางตัวรุกคนใหม่เข้าสู่ช่วงทีมเป็นที่ปรับหน่อยแล้วด้วยการคว้าตัวโมฮาเหม็ดยาชาวรานักรุกทีมชาติกินีที่ลงสนามให้ทีมชาติไปแล้วทั้งหมด36เกมยิงไปทั้งหมด12ประตูในครั้งนี้ซึ่งนั่นหมายความว่าตำแหน่งของเหงียนกวงไฮภายในทีมโปเอฟซีเริ่มสั่นคลอนหลังจากได้รับโอกาสในการลงสนามไปแล้ว4เกมแต่กลับไม่สามารถสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้โดยสถานการณ์ของโปเอฟซีในปัจจุบันสุ่มเสี่ยงต่อการตกชั้นเป็นอย่างมากแข่งไป4นัดไม่ทั้งหมด2แต้มรั้งอันดับที่18ของตารางคะแนนในเวลานี้เป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมานกันครับไร้งบโค้ชนอกนะสมาคมฟุตบอลเตรียมใช้บริการโค้ชไทยคุมทัพอายุ23ปีโดยการที่ทางสมาคมลูกหนังไทยนะฮะจ่อใช้โค้ชคนไทยเข้ากลุ่มวงเฉียนช้างศึกอายุ23ปีสารฝันให้สมาคมที่วางเป้าต้องคว้าตั๋วโอลิมปิกไป2024มาให้จงได้เหตุไม่จ้างโค้ชนอกเพราะว่าทางสมาคมขาดสภาพคล่องทางการเงินไร้งบประมาณจึงไม่เพียงพอจะไปจ้างโค้ชต่างชาติเข้ามาทำทีมสืบเนื่องจากการที่ทางมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำประกาศขอไปเป็นผู้จัดการทีมชาติไทยชุดใหญ่เพียงชุดเดียวด้วยเหตุผลในเรื่องของสุขภาพทำให้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจึงต้องมีการวางแผนเตรียมทีมชาติไทยชุดอายุ3ปีกับเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ก็คือการคว้าตั๋วไปลุยฟุตบอลในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2024ที่ประเทศฝรั่งเศสให้จงได้ทว่าถึงตอนนี้ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งกุนซือใหญ่ของทีมเลยรวมถึงยังไม่ทราบว่าจะเป็นโค้ชชาวไทยหรือต่างชาติกันแน่โดยล่าสุดนั้นมีกระแสข่าวลือที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเป็นอย่างมากเลยนะฮะว่าทางสมาคมฟุตบอลไทยที่กำลังให้ฝ่ายเทคนิคเร่งแล้วก็นำเสนอข้อมูลเพื่อจะเฟ้นหาเฮดโค้ชทีมชาติไทยชุดอายุ3ปีให้ประมุขบอลไทยได้พิจารณาอาจจะต้องหันมาใช้กุนซือใหญ่ที่เป็นคนไทยแท้กูมังเฉียนช้างศึกอายุ3ปีโดยดังข่าววงในระดับสูงระบุนะว่าปัจจุบันสมาคมฟุตบอลไทยกำลังอยู่ในภาวะขาดสภาพคล่องทางการเงินเป็นอย่างมากจึงไม่มีงบประมาณเพียงพอในการจ้างกุนซือต่างชาติเข้ามาทำทีมซึ่งณเวลานี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาขณะเดียวกันก็มีการรายงานเพิ่มเติมด้วยนะว่าฝ่ายเทคนิคของสมาคมฟุตบอลไทยต้องการกุนซือที่เข้าใจนักเตะในชุดต่ำกว่าไม่เกิน23ปีทั้งอุปนิสัยสไตล์การเล่นวิธีการเล่นทักษะต่างๆมากมายเพื่อจะเข้ามาจัดการนักเตะทีมชาติไทยชุดอายุ3ปีให้ไปเป็นตามเป้าหมายหลักของทางสมาคมฟุตบอลไทยที่ต้องการจะคว้าโควต้าไปเล่นเวทีโอลิมปิก2024ในครั้งนี้ให้จงได้รวมไปถึงการต่อยอดก้าวไปติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เพื่อจะไปช่วยล่าตั๋วฟุตบอลโลกปี2026กันต่อไปสำหรับทีมชาติไทยชุดอายุ3ปีจะมีคิวลงเล่นในช่วงปี2023เป็นต้นไปเริ่มจากอายุ3ปีชิงแชมป์อาเซียน4เกม23ปีที่ประเทศกัมพูชาระหว่างที่5ถึง16พฤษภาคมปีหน้าเอเชียนเกมที่จีนระหว่างวันที่23ถึง8ตุลาคมปีหน้าอายุ23ปีชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรอกำหนดวันแข่งขันซึ่งเป็นก้าวแรกสู่โอลิมปิกเกม2024ส่วนรอบสุดท้ายแข่งปี2024ตามลำดับเหมือนเดิมครับนะแต่ผมเป็นแต่ว่างานนี้โจทย์ใหญ่นะฮะของทางสมาคมต้องหาคนที่เข้าใจและคิดว่าคนคนนี้ใช่แน่นอนไม่อย่างนั้นสมาคมเจ๊งอย่างแน่นอนครับบอกไว้เลยเรามาดูประเด็นข่าวจอมาดกันครับโค้ชเตี้ยรับฉลามชนยังมีการบ้านที่ต้องทำก่อนจะดวลกับทางปราสาทสายฟ้านะโดยสะสมพบประเสริฐขุนซือชลบุรี FC รับว่าทีมยังมีข้อผิดพลาดนะฮะที่ต้องแก้ไขกันต่อไปแม้จะประเดิม3แต้มจากการบุกชนะโปริสเทโล FC ไป 2-0 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมเชิญชวนแฟนบอลฉลามชนเชียร์เกมในบ้านดวลบุรีรัมย์ให้เต็มความจุในครั้งนี้โดยโค้ชเตี้ยเผยแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราได้ดูถึงรายละเอียดของเกมตลอด90นาทีชลบุรี FC ยังมีข้อผิดพลาดอีกพอสมควรที่ต้องแก้ไขให้สมบูรณ์แบบหรือให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับการแข่งขันระยะยาวของฟุตบอลลีกการเริ่มต้นด้วยชัยชนะเป็นสิ่งที่ดีแต่มันคือเกมหนึ่งซึ่งเมื่อผ่านไปแล้วก็ต้องเอาข้อดีและข้อผิดพลาดมาดูและก็ทำตรงนี้ให้ดียิ่งขึ้นนะ2เกมต่อจากนี้ไปเกมพบกับทางบุรีรัมย์แล้วก็ BG ประชุมโอเคเราเป็นรองแต่เกมระดับนี้โดยเฉพาะเกมในบ้านนะฮะหากเราต้องการจะยกระดับทีมให้สูงขึ้นไปอีกก็ไม่มีอะไรต้องหวาดหวั่นสู้ในวิธีการของเราแบบฉบับของเราสู้เต็มที่ก็พอแล้วตัวเองทุกคนได้คิดในทีมแบบนั้นจริงๆอย่างไรก็ตามผมเองก็อยากจะเชิญชวนครับพี่ๆน้องๆชาวชลบุรีกองเชียร์ทุกท่านทุกคนเข้ามากันเยอะๆม
มาชมเกมที่สนามในเกมพบกับทางบุรีรัมย์เสาร์นี้ให้มาเต็มความจุในสนามมาเป็นพลังบวกให้กับนักเตะเราทุกคนผมเชื่อมั่นว่าจะเป็นเกมที่คุณภาพและสนุกอย่างแน่นอนโค้ชเตี้ยได้กล่าวปิดท้ายเอาไว้และนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโน่โปกิ้งสไตล์ประจำวันที่25 สิงหาคม 2565โดยชายผู้ว่าครั้ง